สวัสดีค่ะคุณนกคุณนุชอยากสั่งคอควายสักของหนึ่งบ่ฮู้ว่าจะเริ่มต้นจังใดดีคือเริ่มต้นบ่ถือหรืออยากให้คุณนกแนะนำแน่ค่ะเริ่มต้นจังใดก่อนค่ะขั้นแรกเลยแรกที่เลือกพื้นที่ก่อนนะครับค่ะที่เหมาะสมที่เฮาจะไปเฮ็ดของนะครับเบิ่งทิศบ่ค่ะแต่ผมก็บ่ถือเรื่องทิศอ๋อบ่ถือเรื่องทิศแม่นบ่ค่ะที่เฮาสะดวกนะครับค่ะเอาที่สะดวกก่อนที่นี่เฮ็ดจังได๋ต่อค่ะหลังจากที่สะดวกเจอที่สะดวกวัสดุแล้วครับบ้านนี้ผมยังเลือกหาวัสดุมีหยังแน่ค่ะมีไม่เฮ็ดเสาแล้วครับค่ะที่แรกเฮ็ดคอกเล็กเสาเล็กค่ะบางทีมีปัญหาเรื่องมันดังนะครับค่ะเวลาเขาเพราะว่าธรรมชาติของเขาเขามักเสียแม็กซีนนะครับมักคอกเขาเวลาอยู่ไทยมุ่นไทยค่ะก็เสียเขาตีคอกนะค่ะมันสิดังแห่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเสาใหม่เสาใหม่ค่ะเริ่มต้นครับขั้นแรกเลยซื้อหยังแน่ค่ะก็เสาก่อนครับสร้างตัดเสาสร้างตัดเสาหยังแล้วว่าเฮาสิใส่ยักเสาจ้ะสร้างตัดเสาใหม่เอามาแต่ใส่ค่ะเสาก็นี่เสามาจากหน้าผมครับอ๋อตัดเสาอยู่หน้าตัวเองให้ร้านให้น้องยังไปซึกไปตัดค่ะสูงเท่าใดค่ะประมาณสูง4เมตรสูง4เมตรเลยบ่ค่ะครับจําเป็นว่าต้องเพื่อฝังน้ํานะครับอ๋อเพื่อฝังน้ําก็สูงประมาณเท่าใดค่ะขอบควาย3เมตร50ครับพอฟังแล้วรู้ว่ามีเหลือเท่าไหร่3เมตร70ค่ะเหลือด้านหน้าไว้ถ้าเก็บเฟื่องบ่ค่ะครับเก็บเฟื่องไว้ค่ะเสาจักต้นค่ะค่ะเสาจะกดมาเอาถ้ามีควายคุณหนูจะเลี้ยงควาย2ตัวนี่สิใส่ขนาดเท่าใดค่ะถ้า2ตัวกับ2ล็อกเนาะอยู่2ล็อกค่ะ2ล็อกทั้งหลายก็คือ9ต้นนะครับเสา9ต้น4เมตร9ต้นตอนนี้ข้อนี่มันกว้างหายาวหากว้าง5คูณ5ค่ะเฮาบ่เฮ็ดออกมาทางหน้าน้ําก็ใส่แค่6ต้นอ๋อใส่แค่6ต้นบ่เฮ็ดดอกค่ะทั้งหน้าเอาแต่คอกมันเอาแต่คอกมัน6ต้นแม่นบ่ค่ะ6ต้นที่นี่จะมีเสาสั่นนี่นะครับค่ะก็ใส่การเพื่อความแข็งแรงค่ะ6ต้นก็ยึดเสากับหลังคานี่เอาหยังค่ะหลังคาใส่เหล็กครับหลังคาเหล็กครับเป็นหลังคาเหล็กไอ้สันไทยแม่นบ่ค่ะจะฮ้อนบ่ค่ะก็ขั้นต่ําก็สิฮ้อนนะครับนี่สูงเนาะค่ะเนาะสูงนี่ได้ไหมสูงสันไทยพื้นที่มันลมพานดีค่ะได้อุปกรณ์แล้วจ้างสร้างแม่นบ่ค่ะครับเขาคิดจังได๋ค่ะสร้างก็แล้วแต่แล้วได้จ้างได้ก็จ้างได้ครับเป็นญาติกันก็บ่หลายเอ้าบ่หลายคิดเป็นตารางเมตรบ่ค่ะคุณคิดเป็นตารางเมตรอ๋อเป็นตารางเมตรล่างเมตรแล้วเท่าใดค่ะตอนเนี่ยผู้นึงผมถามตอน100ตารางเมตร180ประมาณจะตัวนี้ก็ไหลรวมเลยเอาแมมมอสเป็นอะไรคะแมมมอสอยากออกมาหาเจ้าของแมมมอสขี้เกียจอยู่ในคอกแล้วแล้วก็เริ่มไม่ฮะซื้อมาเลือกต้นต้นกงนะครับค่ะอายุค่าผมซื้อเป็นต้นละ50บาทต้นละ50บาทซื้ออยู่ไสบอกได้บ่ค่ะซื้ออยู่บ้านแห่อยู่บ้านอื่นก็มีอ๋อไปหารอซื้อเอาแม่นบ่ค่ะเอาแมมมอสจะออกมาแล้วแมมมอสเปิดประตูได้นําลาที่นี่สร้างลังคาสร้างโครงอันนี้มาตอกเองแม่นบ่ค่ะขนาดเท่าใดความสูงค่ะความสูงห้องค่ะประมาณ30 40เซนนี่ครับสูงทั้งหมดล่ะค่ะสูงทั้งหมดสูงประมาณ160ไอ้ต่ำสุดนี่เอาเท่าใดค่ะต่ำสุด40เซนบ่ค่ะหมายถึงว่าไอ้บ่สูง160สิเอาเท่าใดได้ประมาณ150ไปเลยครับ150ไปก็ดีค่ะกว่าสูงขึ้นบนค่ะเพื่อมันปีนเนาะค่ะเนาะจังสิมันก็ยังเปิดได้
อ๋อนี่ได้ใบด่านในใบด่านในเพราะว่าขอควายเอาใบด่านในต้องใบด่านในค่ะเป็นยังค่ะว่าถ้ามาแซ่บเพิ่นน่ะเพิ่นสิเบียดสิเสียดเบียดสิเสียดสีงัดของันยังนะครับคืออ๋อหมายถึงว่าเพิ่นจะเสียดสีเสาครับให้มันเสามันเคลื่อนได้มันเพิ่นสิดันดันมืดถ้าบ่แข็งแรงรุดออกเลยอ๋อไว้ข้างนอกรุดออกเลยแล้วก็ไอ้ตอกเองอยู่ว่าน็อตยังนี่น็อตหัวเสาเหรอครับค่ะแล้วก็จ้อแล้วก็ต้องกอกลงไปเส้นตะปูธรรมดาบ่อยู่อ๋อค่ะน็อตหัวเสาค่ะน็อต4หนน็อต3หน4หน3หนค่ะต้องออกแบบยังไงค่ะออกแบบก่อนแม่นบ่ค่ะครับเพราะว่าต้องซื้อใหม่ความยาวเท่านี้ออกแบบเท่านี้คำนวณคร่าวๆคำนวณคร่าวๆไว้ค่ะพอได้คอกแล้วได้คอกแล้วประตูล่ะค่ะที่นี่ประตูนี่เป็นแบบโบราณโบราณแบบคลาสสิกแต่ค่ะเป็นเจาะเสานะครับเป็นไม่จิกไม่ยังก็ค่ะไม่จิกครับตัวนี้จิกไม่จิกครับเบิ่งติล่ะแม่มอดเดี๋ยวออกเดี๋ยวไปย่างเล่นค่ะเอาแบบมากนะครับจะล็อกด้วยนี่เนาะแม่มอดเปิดประตูเองได้เนาะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ4คูณ5คูณ5เด้เนาะค่ะเนาะตัวใหญ่เนาะที่นี่ไอ้ที่ร่องแผ่นร่องนี่คืออย่างค่ะแผ่นร่องนี่ตัวนี้ไปเพิ่นนอนครับค่ะทำจากอย่างค่ะมันเป็นอย่างเนาะอย่างพระลาบเหรอค่ะหรือว่าเอามาได้ใส่ค่ะคุณนุชจะไปซื้อมาหลอกมันบอนว่าวันควายนะครับที่พระเจ้ามาขายเลยสองแผ่นกับ2,500นะครับโอ้2แผ่น 2,500 เด้อค่ะแผ่น 1,300 ค่ะแผ่น 1,300 ย่ำเขาย่ำเพิ่นอ๋อย่ำเพิ่นลูกค่ะซื้อว่าตะก้อนไว้ค่อยๆคลองแบบตลอดคลองมันจะแข็งไงค่ะอันนี้ดินเนาะค่ะคอกดินเนาะแล้วเพิ่นทายออกมานี่ไอ้ทายออกมาจะเก็บตอนใดค่ะเก็บทุกมื้อเก็บแรงเก็บเสาเก็บแรงนี่บ่น่าจะเก็บเสาเก็บแรงนิดหน่อยๆนึงนี่อ๋อเฮาก็เก็บบ่ค่ะเก็บเสาเราแรงก็นั่นเก็บเออเพิ่นยีเข้าไปโรงพยาบาลข้อก็เก็บเสาเก็บแรงทำความสะอาดทุกมื้อลับไอ้นี่ค่ะฟางเฟื่องนี่เอาทอดีจังใดค่ะเอาทอนี่มันง่ายเนาะค่ะเนาะทอกระไดเนาะค่ะเนาะสะดวกถ้าเสียดเป็นท่าของแม่เหรอเสียดกาบีนะครับอ๋อค่ะใส่หัวหารและน้ำล่ะค่ะน้ำอ๋อน้ำอยู่ฟังดันเนาะเอาใส่ไว้เต็มเลยแม่บอค่ะน้ำเต็มทุกมือเพื่อนจะกินน้ำลายบันไดค่ะน้ำลายจะได้ครับเต็มถังนั่นมือละซ้ำถังเด้อ๋อมือละซ้ำถังนั่นน้ำขาดบ่ได้เด้เนาะค่ะกินหวานกับสิกินน้ำลงก่อนอ๋อค่ะสิเอาเพิ่นย่างเล่นตอนใดค่ะตอนแรงตอนเสาร์แต่เสาร์ครับหือแต่เสาร์4โมงเอาขอกครับ4โมงแรงนี่เอาเขาคอก4โมงเสาร์ครับเอา4โมงเสาร์เอาเขาคอกครับ6โมงเสาร์ออกแล้วค่ะ4โมงเสาร์เอาเขาแล้วก็ออกอีกบ่ค่ะออกอีกบ่าย3ครับบ่าย3โมงเอาออกอีกเกือบค่ํานึงเกือบค่ําจังเขาโอ้เพิ่นก็ได้นอนพักผ่อนเนาะอ๋อค่ะเดี๋ยวตอนเสาร์ออกไปค่ะเพิ่นมีย่างนะครับค่ะเอาไผนี่สั่นไผคันนี่ใบทองครับตัวที่ตัวผสมกับที่ยาครับอ๋อใบทองโอ้ยผู้งามแท้ไหมทองมันบอกค่ะครับเป็นลูกยังก็ค่ะลูกปานเซลินปานเซลินนะละหนางามเป็นถุงน้ำค่ะเป็นถุงน้ำในมดลูกค่ะมันรักษาจังได๋ค่ะรักษาล้างมดลูกล้างมดลูกล้างมดลูกมื้อนี้ครับพึ่งมาหมอพึ่งมาล้างค่ะแต่เบิ่งตรวจคุณจะทราบคนไข้มันยังดีบ่แล้วเหลือแต่ถุงตัวนั้นล้างออกแล้วมันกําลังยุบแล้วอ๋อหน่อยลงแล้วเดี๋ยวสมประมาณจะปั่นล้างมดลูกแล้วหลังจากล้างมดลูกนี่มาล้างอีก2รอบก็สมได้อ๋อว่าล้างอีก2รอบก็สมได้เดี๋ยวจะมีลูกพร้อมอีกแล้วจะสมหยังค่ะคุณนก
คิดว่าอยากได้ลูกโตสูงสูงตอนนี้ผมว่ายาวๆจะสมเพื่อหมอดก่อนครับถ้าลูกแรกแม่นบ่ค่ะลูกแรกนี่แม่หมอดปกติก่อนนี่เป็นมีลูกเลยปกติก่อนจังค่ะตัวใหม่จังจังสีเหลือตัวใหม่ครับค่ะเสื้อเพื่อนร้อนไปค่ะเอาแม่หมอดก่อนนะคะลูกแรกเป็นยังเพิ่นขึ้นมาสมโตค่ะผมว่าคือตอนนี้มันปัญหามันตีใหญ่ครับคือสมตัวก่อนว่ามันน้ำเชื่อมันสิหลายนะอ๋อผมโตน้ำเชื่อมันสิหลายตัดติดมากบางทีเขาไม่หมดไปผสมหลายคนที่ผสมหลอดแล้วปกตินะอ๋อค่ะผสมหลอด 3-4 เทื่อแล้วเขาก็ปกติเอาไม่หมดไปผสมเอาเมฆบางก่อนไปผสมค่ะติดกันสนะค่ะกันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนะว่าจับสัตว์เวลาใดที่ปล่อยนะครับค่ะที่ผสมเจ้าของต้องจับสัตว์เองแม่นบ่ค่ะครับเบิ่งจังได๋ค่ะคุณนกคุณนุชหาความรู้ค่ะบ่เป็นจับสัตว์ตัวแม่ค่ะตัวแม่มันจะเป็นจังได๋คันมันสิมีอาการผิดปกติจากธรรมดาเนาะค่ะร่างโตกับสิแล่นนะครับหาวแล่นหาวร่างโตกับห้องห้องหาหมูนะฮะทุกคนสิมีน้ำเมือกใสนะครับน้ำเมือกใสแล้วก็ไว้ยาเพชรสิบวมใหญ่ใหญ่ค่ะกว่าทุกมือนะครับค่ะกว่าทุกมือทั้งติดลักษณะคือมีเมือกออกนะครับมีเมือกออกครับเมือกใสออกถ้ามีเมือกออกนี่ไปสมได้เลยแม่นบ่ค่ะหรือว่าล่อกันครับล่อเท่าใดค่ะล่อ24ชั่วโมงครับล่อ24ชั่วโมงก็สมได้เลยสิเหมาะสมนะครับช่วงที่เมือกออกนี่สมมติเฮาอยากสมโตเฮาก็บอกก็ยังบ่ไปสมนะครับผมสิไล่ชั่วโมงซะก่อนอ๋อไล่สิถามมาเพิ่นเห็นเมือกมันออกเห็นเมือกก็บอกว่ามันว่าเห็นเมื่อคืนนี้อ๋อค่ะสันมึงว่าเออเรื่องอื่นบายค่ะสันนะครับค่ะสมหลอดคือกันแม่นบ่ค่ะสมหลอดคือกันครับสมโตคือกันสมหลอดคือกันเป็นขาลงสิตีนง่ายถ้าบ่เห็นเมือกล่ะค่ะคุณขาบ่เห็นเมือกทั้งตัวมันขึ้นเงียบเนาะขึ้นนี่แต่ตาก็สิมีนิดๆค่ะมีนิดๆดูเพียดมันเนี่ยนะครับค่ะสิมีอาการทั้งตัวขาดแลนมหาสภูก็มีเด้อ๋อแฟนคุณมากที่ใกล้ใกล้ค่ะคือหมูจ้าพูดดีว่าจริงเลยค่ะแล้วตัวหนึ่งนี่กินเฟื่องหลายเป็นใดต่อมือค่ะประมาณก้อนนะครับก้อนหนึ่งต่อมือครับก้อนเท่าใดครับก้อนละ35บาทก้อนละ35แต่ถ้าหน้าหน้านี่เขาเรียกไว้ไหมเขาไปอัดเอาก้อนละ13บาทบอกค่ะไปอัดเอาครับไปขออัดน้ำหน้าข้าเจ้านะครับหมายถึงเอาเฟื่องเฮ้านี่ไปขออัดน้ำหน้าเฟื่องข้าเจ้านะครับเฟื่องข้าเจ้าให้รถไปอัดเอานะครับให้รถไปอัดเอาไก่จะคล้องหน้าก่อนระบาดนะครับตามที่ข้าเจ้าเฟื่องข้าเจ้าเฮาไปอัดเอาเองครับผมก็ได้ก่อนละ13บาท13บาทเจ้าของหน้าได้บาทเดียวครับคนไปอัดน่ะได้12คนรถที่ไปอัดได้12อุ๊ยผมก็มาจ้างคนขนหีบก่อนละ5ก่อนละห่าโอ้ชมจังว่าเขาขายแพงนะคะเนาะจะฟ้องไปแก้ออกค่ะจะมาบัตรตุนไว้ด้านบันไดค่ะอันนี้บ่โดนเขาเดินมาอยู่บนนะครับปีที่แล้วเบิร์ด 4,000 กว่าโอ้ยคิดเป็นเงินเท่าใดเนาะอันนี้มือละ35บาทต่อโตเนาะโตหนึ่งนี่กินก้อนหนึ่งมือหนึ่ง35บาทสองอุ้ยเงินหลายบาทอยู่ไอ้ป้องกันโรคจังได๋ค่ะป้องกันโรคนี่ก็ตามฤดูกาลค่ะเพิ่นก็สิประกาศอยู่นะครับอ๋อแต่โดยตรงก็คือผมก็ประสานหมอไว้โรคนะครับค่ะนี่ถึงบนนั้นประกาศฮอดฤดูกาลก็ต้องให้หมอฉีดฉีดทุกปีบ่ค่ะครับฉีดทุกปีทุก6เดือนครับค่ะแล้วโรคหยังค่ะที่ฉีดทุกปีวัคซีนปากเท้าเปื่อยปากเท้าเปื่อยข้อบวมครับค่ะตัวนี้ขาดบ่ได้ขาดบ่ได้เลย2ตัวนี้มันบ่ค่ะไล่นอกนั้นก็ดูแลไปตามข้อเปื่อยนี่ยังรักษาหายง่ายค่ะจะข้อบวมมันจะกันได้ลงมันจะมีเรื่องอ๋อค่ะค่ะที่บ้านมือบ้านใจแข็งลงตายบนขอบก็มีค่ะแล้วแม่สาวล่ะค่ะแม่สาวจะดูแลเพิ่นจังได๋แม่สาวยังบ่เคยสมนะคะแม่สาวก็ต้องฉีดเอียงบ่ค่ะบ่มลุงหมดลูกบ่มลุงหมดลูกค่ะ
ระเบิดข้องสางแน่เนี่ยแหละบำรุงกระดูกบำรุงกระดูกบำรุงกับขาพยาธิขาพยาธิขาพยาธิปีละสองทีละปีละสองครั้งตอนใดก็ได้มันบอกค่ะครับผมไอ้พยาธิเดี๋ยวเขาไปซื้อว่ายาทายพยาธินี่ก็เพิ่นก็ให้เลยบ่ค่ะนี่ได้นะครับมาฉีดเองอ๋อมาฉีดเองขาพยาธิภายนอกภายในค่ะคุณครูฉีดยาเองบ่ค่ะฉีดเองฉีดเองฉีดต้องใดค่ะฉีดต้องข้อฉีดคือกันเหมือนบ่ค่ะฉีดคือกันเหมือนบ่กล้ามเนื้อข้อทุกไอ้ทั้งยารักษาโรคทั้งยาบำรุงคือกันเหมือนอ๋อฉีดกล้ามเนื้อข้อขาพยาธิต้องใต้ผิวหนังใต้ผิวหนังก็หยิบผิวหนังออกมาฉีดอืมค่ะนิดหน่อยนะอ๋อแต่สำคัญต้องให้พ่นผิวหนังให้พ่นผิวหนังต้องใส่เข็มยาวเนี่ยค่ะเข็ม18 1คูณ1ครึ่งนะครับค่ะมันจะวิดหนังเพราะหนังควายมันหนานะอือหนังควายมันหนามันโตจังซี่มันบ่วิดมันก็ใครเหยียบค่ะบ่เซาบ่ดดมันเป็นฝีไปนะครับค่ะก็ดูแลยากอยู่เนาะค่ะเนาะเลี้ยงควายก็บ่แม่นไอ้คุณนกคะเคยเลี้ยงง้อบ่คะง้อบ่เคยเลี้ยงครับบ่เคยเลี้ยงบ่สนัดบ่รู้เรื่องเลี้ยงง้อก็เลยอยากรู้ว่าควายกับง้อนี่มันอันนั้นเลี้ยงไผไอ้เลี้ยงง่ายกว่ากันอันนั้นไฟหยังค่ะไฟหยังใช่ครับสิหลอกมัดเด้ค่ะนี่สิหลอกมัดไฟหยังค่ะนี่โอ้ตัวนี้ไฟคุณไฟไล่แมลงไฟไล่แมลงค่ะไปหาเสือเอาเห็นบ่ค่ะไล่ยุ่งแมลงค่ะยังบ่ได้กลางมุ่งเนาะค่ะคุณเอาจะกลางบ่ค่ะผมเคยกลางแล้วมันบ่เบิกมันห่อนอยู่บ่ค่ะหรือจังได๋มันบ่เบิกจังได๋ค่ะมันได้คุณยุ่งระยะนะอืมมันกับกลางไว้แล้วขังยุ่งไว้กินมันน่ะครับอ๋อคือมุ่งลวดเฮาแน่เนาะเลี้ยงยุ่งยุ่งอีกเปาะเอ้ยค่ะเต็มมุ่งนะครับค่ะนี่นะตรงๆตรงๆเต็มไปหมดเลยอืมต้องเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดอยู่ประมาณนั้นนะค่ะก็เลยบ่กลางตัวนี้ก็ซี้ไข่แน่อยู่ครับค่ะครับผมมีฉีดพ่นควันนะครับพ่นควันเอาควันยังค่ะคนเป็นน้ำยาที่เขาขายได้เองนะครับน้ำยาคือจังอบต.มาขายมาไรยุ่งกันยังไงนะอ๋อน้ำยาผสมไรยุ่งผสมน้ำมันโซล่ามันบ่เป็นอันตรายเด้เนาะค่ะก็คือยังบ่เป็นเนาะมันเป็นสารธรรมชาติบ่ค่ะโอ้ไปหามาได้ใส่เป็นอันตรายนั้นยากันยุ่งครับอ๋อยากันยุ่งคนนั้นพิษพิษแท้ตัวนั้นคุณครูไปเอามาได้ใส่ค่ะยาพ่นก็ยาพ่นผมสั่งในลาซาด้าอ๋อสั่งในลาซาด้าแพ็คละ3ขวดซื้อสั่งเครื่องพ่นเครื่องยังมากครับแก๊สเครื่องค่ะโอ้ยบ่ง่ายเลยเด้อเลี้ยงควายเนี่ยบ่ง่ายเลยใครสิคิดสิเลี้ยงควายเนี่ยบ่ง่ายค่ะมีหยังน้ออีกมีหยังน้ออีกใจรักแน่ล่ะครับค่ะใจรักดูแลมันกับคนทางเมื่อยอยู่ครับค่ะแต่มันความเมื่อยมันมากมันกันกับความสุขค่ะใจเฮาล่ะอ๋อค่ะมันกับมาน้ํากันอืมก็เศร้าเมื่อยเห็นหน้าใจรังเฮากับเมื่อยใจเฮาก็มีความสุขเฮาก็เฮ็ดค่ะปล่อยให้กินยาปล่อยให้กินยาตอนเศร้าตอนบ่ายก็กลับมานอนว่านั่งบนเฮาซื่อๆก็มันก็สุขค่ะก็รายได้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากเขาอือค่ะได้กินได้ใส่ได้กินได้ใส่พอได้กินได้ใส่เนาะค่ะเนาะจังตัวมีตัวเถิกนี่มันดีคือมันไปผสมมันก็ได้ค่ะมันมาเสือหัวอาหารนะค่ะเสือหัวอาหารให้ทุกโตเลี้ยงพ่อเมื่อทุกโตเลี้ยงเมื่อทุกโตเลี้ยงหัวก้นหมดค่ะแม่มอดตัวเดียวเลี้ยงเมื่อทุกโตค่ะคุณนกขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมือหลังจะมาถามไหม